คุณผู้ชมคะไปดูอีกคดีหนึ่งนะคะที่จังหวัดชลบุรีเมื่อวานนี้มีการรายงานว่าพบศพหญิงสาวปริศนาอายุประมาณ30ปีแขวนคอตายในกระต๊อบหลังหนึ่งนะคะไม่มีเลขที่เมื่อช่วงบ่ายเมื่อวานนี้ตำรวจก็เข้าไปติดตามคดีนะคะคาดว่าน่าจะเป็นการฆ่าตัวตายเพื่อหนีปัญหารักสามเศร้าค่ะตำรวจก็บอกว่ามีทั้งประเด็นเรื่องรักสามเศร้าแล้วก็อาจจะฆาตกรรมคือยังไม่ตัดแต่ว่าตอนนี้นะคะหลักฐานที่มีเนี่ยก็พุ่งไปประเด็นเรื่องของรักสามเศร้าอยู่ถ้าไปดูเหตุการณ์นะคะที่เกิดขึ้นค่ะก็หลังจากพบศพหญิงวัย30นะคะไปแขวนคอตายที่กระต๊อบค่ะไม่มีเลขที่ที่จังหวัดชลบุรีตั้งแต่เมื่อบ่ายวานนี้ค่ะตำรวจก็ไปสืบหาประเด็นนะคะว่าเป็นการฆ่าตัวตายเพราะอะไรอาจจะหนีเรื่องปัญหารักสามเศร้ารวมทั้งประเด็นฆาตกรรมที่ตำรวจก็ยังคงตรวจสอบอยู่นะคะตอนนี้ค่ะพันตำรวจโทจิรศักดิ์แอบแฝงรองสารวัตรสอบสวนสภ.หนองปรือจังหวัดชลบุรีของซึ่งเป็นเจ้าของคดีนะคะก็ยังไม่ฟันธงค่ะว่าสาเหตุการตายเกิดจากอะไรเนื่องจากสภาพศพผู้ตายค่ะไม่ได้สวมกางเกงในแล้วก็มีคราบเลือดหยดอยู่ในที่เกิดเหตุจากการสอบสวนพนักงานต้อนรับของรีสอร์ทแห่งหนึ่งก็เล่าให้ฟังนะคะว่าก่อนเกิดเหตุผู้ตายได้เปิดห้องพักกับชายไทยคนหนึ่งค่ะได้ยินเสียงผู้ตายคุยโทรศัพท์ลักษณะเหมือนมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงก่อนที่จะหายตัวไปชายคนดังกล่าวก็เปิดห้องพักด้วยนะคะแต่ไม่ทราบว่าหายไปช่วงไหนแต่เมื่อตรวจสอบจากกล้องวงจรปิดที่ติดตั้งอยู่บริเวณใต้ทางเข้ารีสอร์ทก็บันทึกภาพผู้ตายได้เมื่อตอนเวลาตีห้าค่ะของช่วงเช้าวันที่16ธันวาคมขณะที่เดินออกจากรีสอร์ทมุ่งหน้าไปแคมป์คนงานก่อสร้างซึ่งก็อยู่ไม่ไกลจากจุดที่พบศพนะคะค่ะแต่ว่าเบื้องต้นก็มีการนำศพไปผ่าชันสูตรหาสาเหตุการตายที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่งแล้วคาดว่าในวัน2วันนี้จะรู้ผลนะคะทางตำรวจให้น้ำหนักไปที่การฆ่าตัวตายเพราะว่าจากการสอบสวนอาจจะมีความเครียดเกี่ยวโยงกับปัญหารักสามเศร้าของผู้ตายส่วนผู้ชายที่เข้าพักที่กล้องวงจรปิดจับภาพได้นะคะล่าสุดมาแสดงตัวแล้วก็ให้การกับตำรวจแล้วแต่ยังไม่ขอเปิดเผยรายละเอียดค่ะแล้วก็อีกจุดนึงก็คือเป็นจุดที่คนงานเขาเข้าไปติดตั้งหลอดไฟบริเวณที่พักนี้เพราะว่าตรงจุดนั้นเนี่ยมันมืดมากนะคะคือเมื่อคืนกลางดึกที่ผ่านมามีคนได้ยินเสียงผู้หญิงร้องไห้ค่ะก็คือได้ยินเสียงเหมือนร้องโหยหวนเลยนะคะก็ทำให้ชาวบ้านระแวกนั้นหวาดกลัวคือตกเย็นปุ๊บทุกคนรีบกลับบ้านเลยเพราะว่ายิ่งอากาศหนาวมืดเร็วไงคะแล้วหลังจากนั้นนะคะทุกคนก็บอกว่าจะไปลื้อกระต๊อบอันนี้ละค่ะเพราะว่าเป็นล่อแหลมอาจจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นได้แต่ปรากฏว่ามีเกจิอาจารย์ชื่อดังไปทักอย่าไปลื้อนะถ้าลื้อปุ๊บจะเฮี้ยนหนักกว่านี้โอ้เอาสิก็เลยไม่กล้าลื้อเลยก็เป็นความเชื่อของคนในพื้นที่นะคะล่าสุดก็คงต้องมีการติดตามแล้วก็รอขยายผลต่อไปว่าตกลงแล้วเงื่อนงำของคดีนี้มีเรื่องการฆาตกรรมเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่า